This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เขาตั้งเป้าเลยเช่นกันว่า7ปีข้างหน้าเนี่ย 70% ของอาหารของเขา food security ความมั่นคงทางอาหารต้องผลิตในประเทศโอเคเพราะนั้นโอกาสมันจะเกิดจากใครครับโอกาสคนที่มีโนว์ฮาวด้านการเกษตรที่ไปตั้งโรงงานผลิตครับทำสโลตเตอร์เฮาส์ทำฟาร์มทำวอทเอเวอร์ขึ้นไปปศุสัตว์อะไรต่างอันนั้นก็จะโตได้มหาศาลเลยสิ่งที่ผมเห็นโอกาสเนี่ยผมมี3มิติมิตินึงคือเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสายวิศวกรรมเรื่องที่2ครับพี่บิ๊กครับคือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ส่วนมุมที่3เนี่ยเรื่องมิติการเกษตรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของโอกาสของธุรกิจไทยนะครับกับนโยบายวิชั่น2030นะครับของประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับที่ผ่านมาหลายท่านคงจะทราบนะครับว่าในปีที่แล้วนี้นะครับตอนต้นปีเองนะครับซาอุดิอาระเบียกับไทยได้มีการยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับจากที่หมางเหมิงกันเป็นเวลาประมาณ32ปีกลับมาสู่ระดับทางการทูตเป็นระดับปกติกันด้วยนายกรัฐมนตรีนะครับท่านปัจจุบันของซาอุดิอาระเบียก็คือมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิซอัลซาอูดได้มีการประกาศวิชั่น2030สิ่งนี้แน่นอนครับประเทศไทยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะได้โอกาสจากการที่ซาอุดิอาระเบียจะมีการพลิกโฉมไปด้วยส่วนจะเป็นอย่างไรวันนี้พูดคุยกันนะครับกับอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวนะครับนอกเหนือไปจากนี้ครับท่านจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทยักษ์เขียวหรือว่ายักษ์กรีนนะครับคุณโอรานวีรนนท์ครับคุณโอรานสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิชาบอมครับถามก่อนเลยได้ยินคำบอกว่าวิชั่น2030มันประกอบด้วยอะไรแล้ววิชั่นนี้มีพื้นฐานมาจากอะไรครับครับจริงๆเราคุยง่ายๆเลยพี่ว่าประเทศหนึ่งจะพัฒนาเนี่ยมันอยู่3มุมคือเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือความมั่นคงวิชั่น2030เนี่ยต้องบอกว่าพี่เกินไปแล้ว MBS ก็คือนายกคนปัจจุบันเนี่ยหรือคาร์ลปรินซ์เนี่ยแกรับตำแหน่งตอนเดือนเซปเทมเบอร์2022ปีที่แล้วเนาะใช่ครับคราวนี้แกก็ประกาศเลยว่า3เดือนหลังแกรับตำแหน่งแกจะมีวิชั่น2030ซึ่งวิชั่น2030เนี่ยมีเวลาแค่7ปีครับในการเปลี่ยนประเทศอย่างพิกโฉมเลย 2-3 ใช่ครับพิกโฉมเลยนะครับซึ่งในเชิงสังคมเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายง่ายๆอย่างนี้เลยพี่เขาตั้งเป้าหมายทำให้อัตราการว่างงานลดลงอัตราการว่างงานจากเดิมเนี่ยของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ 12% ครับเขาอยากจะลดลงให้ได้เหลือ 7% ให้ได้ภายใน7ปีอย่างที่2เนี่ยเขาตั้งในเรื่องของแบบเรียกว่า foreign direct investment ละกันที่ต้องพุ่งเข้าประเทศจากแค่ 1% เม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศใช่ขึ้นมาเป็นประมาณ 5.7% โอ้นะครับในเชิงเศรษฐกิจอีกอันนึงเนี่ยเขาต้องการทำให้ผู้คนทุกคนในประเทศเขาเนี่ยมีบ้านให้ได้ okay. อย่างน้อยต้องมี 70% ของประเทศเขาต้องมีบ้านซึ่งก่อนที่เขาได้ตำแหน่งมีประมาณสัก 47% นี่คือในเชิงของสังคมต่อมาในเชิงเศรษฐกิจจ้ะพี่เศรษฐกิจเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากเลยเศรษฐกิจเขามองว่าอะไรรู้ป่ะพี่เขามองว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยเขาต้องพยายามให้รายได้เนี่ยมาจากนอนออยเรารู้อยู่แล้วตะวันออกกลางเนี่ยส่วนใหญ่เป็นออยกินน้ำมันใช่ต้องมาจากนอนออยเนี่ยให้ได้ขึ้นไปอย่างน้อย267บิลเลียน USD ขึ้นมาจากเดิม40คือพูดง่ายๆเพิ่มขึ้นสัก6เท่าตัวโอ้โหโอเคเป็นแต่เอากว้างๆนะพี่แล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงของประเทศแล้วกันความมั่นคงของประเทศเนี่ยเขาตีไปในเชิงของการลงทุนเขามองว่าการลงทุนเนี่ยจากเดิมเนี่ยการลงทุนที่เป็น public investment นะครับมีมูลค่าอยู่ประมาณ160,000 ล้าน160 บิลเลียนเขาจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่หรือว่าพี่เท่าไหร่ครับ2 ทริลเลียนโอ้โห2 ทริลเลียนก็คือ70 ล้านล้านโอเค70 ล้านล้านตีง่ายๆเลยขึ้นมาแล้วก็อยากจะให้มีประชาชนของเขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนถึงขนาดแบบเฮ้ยมาทำงานอาสาสมัครให้ประเทศได้อย่างน้อยเนี่ย1 ล้านคนครับจากเดิมมีแค่หมื่นคนนะฮะขึ้นมาเนี่ยคือวิชั่น2030ครับและคราวนี้ก็เลยเกิดการ implement เลยสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับพี่วิทย์คือผ่านไปปีเดียวผ่านไปปีเดียวอ๋อผมยังไม่ได้พูดเรื่องของการที่ว่ามุมนึงเขาจะเพิ่มสิทธิผู้หญิงมากขึ้นจากเดิมเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเรียกว่ามีอัตราการทำงานอยู่แค่ประมาณ 22% เขาจะเพิ่มให้ถึง 30% ด้วยครับผ่านในปีเดียวเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพี่ไม่ถึงปีดีนี่เนาะเอาจริงๆแค่8 เดือนครับจากที่เขาบอกว่าอยากจะให้สังคมเนี่ยอัตราการจ้างงานเนี่ยจากสักประมาณ12%เนี่ยให้ลดเหลือ 7% ตอนนี้ 12% เหลือ 9.7% แล้วรวดเร็วมากนะครับ8 เดือนเอาฝั่งผู้หญิงบ้างละกันฝั่งผู้หญิงเขาบอกว่าเฮ้ยอยากเพิ่มอัตราการจ้างงานให้ผู้หญิงให้ถึง 30%ตอนนี้พี่ 35.6% แล้วก็เรื่องการลงทุนจากเดิมที่ใช้เงินลงทุน Public Investment เนี่ยประมาณสัก160บิลเลียนเนี่ยเพิ่มขึ้น4 เท่าตัว4เท่าตัวเป็น620 บิลเลียนภายในสักประมาณเวลาที่8เดือนที่ผ่านมาและสุดท้ายเลยคือเรื่องที่ทำให้คนในประเทศเขาเนี่ยเรียกว่ามาทำงานอาสาสมัครเพื่อพัฒนาประเทศจาก10,000 คน
ผ่านไป8เดือนครับครับ480,000ที่ต้องถามแบบนี้ครับการที่จะพลิกโฉมได้การจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองถึงแม้ว่าจะมีความมั่งคั่งสูงก็ตามแต่ชื่อว่าไม่พอนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เราได้มีความมาใกล้ชิดกันนะครับต้องถามว่าส่วนใดกันบ้างครับที่เขาคาดหวังจากประเทศไทยในมิติของเศรษฐกิจมิติต่างๆเหล่านี้ครับคือผมว่าถ้ามองภาพเศรษฐกิจไทยต้องถามว่าเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งด้านอะไรแล้วก็เรามีโอกาสโคเขาเรื่องอะไรคือนึกภาพภาพนี้เลยครับพี่วิทย์เมื่อก่อนเราเรียนเศรษฐศาสตร์เรียนธุรกิจกันนะเราจะมีทฤษฎีหนึ่งว่าเฮ้ยเวลาเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยให้จ้างคนสองกลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยจ้างคนมาขุดคลองครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยพอขุดคลองเสร็จแล้วเนี่ยถมคลองมันซะมันจะเกิดเงินหมุนในไซเคิลเรียกว่ามัลติพลายเออร์เอฟเฟกต์ขึ้นมาในการทำตอนนี้ซาอุทำอย่างนั้นเป๊ะเลยถ้าพี่ไปมองที่ริยาดเนี่ยเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองหลวงของเขาเป็นเมืองที่อยู่บนภูเขาเป็นเมืองที่เมื่อก่อนเขาเรียกว่าเป็นเมืองของความเชื่อของเขาริยาดแปลว่าภูเขาและแม่น้ำดินแดนอุดมสมบูรณ์แต่ตอนนี้แปลว่ามันมีแต่ทะเลทรายเมืองเก่าๆที่เคยสร้างมาพี่วิทย์เชื่อไหมครับเขาไล่ทุบทิ้งทั้งหมดเป็นหลักไม่ต้องถามว่ากี่ไร่ถามว่ากี่ตารางกิโลเมตรโอเคโอเคเราสร้างใหม่ rebuild ทั้งหมดแล้วแล้วก็พื้นที่ของซาอุเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยขนาดพื้นที่ถ้าเปรียบที่ให้คนเห็นกว้างง่ายๆนะใหญ่ประมาณ4เท่าของประเทศไทยบ้านเรา 500,000 เขา 2 ล้านใช่ใหญ่ประมาณ4เท่าของประเทศไทยไอ้4เท่าของประเทศไทยลองคิดง่ายๆว่าเขาสร้างเมืองใหม่ทั้งหมดอย่างเราอาจจะได้ยินโครงการ The Line ที่ทุกคนตื่นต้องตื่นเต้นจริงๆ The Line เป็นแค่1ใน20กว่าโครงการของเขาจริงเหรอใช่ครับแค่นั้นเองในประเทศเขาเนี่ยเขาแบ่งinfrastructure ในการพัฒนาเนี่ยอยู่เป็น2ระดับระดับแรกเนี่ยเล็กเมกะโปรเจกต์เมกะโปรเจกต์เขาขีดเส้นตรงไหนเมกะโปรเจกต์เขาขีดเส้นว่าโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญหรือ 1 บิลเลียน USD เนี่ยคือ 30,000 กว่าล้านขึ้นไปบวกๆเนี่ยก็ถือเป็นเมกะโปรเจกต์แต่อันนั้นไม่ถือว่าใหญ่เขาจะเรียกว่ากิกะโปรเจกต์กิกะโปรเจกต์เนี่ยเขาขีดเส้นว่าการลงทุน investment ขั้นต่ำเนี่ยต้อง10 บิลเลียนคือพูดได้ง่าย 350,000 ล้านบวกขึ้นไปในเอาเฉพาะเมื่อตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าเราลงซาอุดิอาระเบียแทบทุกเดือนนะฮะแทบทุกเดือนเฉพาะตอนเปิดประเทศมาตอนกันยาเดือนตุลาเราลงไปแล้วเฉพาะ6เดือนที่ผ่านมาเราลงไปอีก 2-3 ครั้งเมกะโปรเจกต์เนี่ยผมนับจนถึงเมื่อซะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีซะประมาณ20โครงการครับกิกะโปรเจกต์เนี่ยอีก3โครงการใหญ่ๆมันก็เลยเกิดการว่าถ้าจะเปลี่ยนประเทศเนี่ยธุรกิจอะไรน่าสนใจง่ายๆเลยธุรกิจอะไรต้องใช้ในการสร้างเมืองใหม่วัสดุก่อสร้างแน่นอนคอนสตรักชั่นมาแน่นอนครับวัสดุแมททีเรียลทั้งหมดมาแล้วพอไปถึงการก่อสร้างปุ๊บการออกแบบล่ะโอ้เซิร์ฟพวกเซอร์วิสการออกแบบสถาปนิกไทยเก่งไม่แพ้ใครในโลกนะครับพี่เชื่อไหมครับผมพอเราทำงานอย่างเงี้ยในหมวกของหลายๆบริษัทที่เราทำงานร่วมกันเนี่ยเราคุยกับสถาปนิกไทยจำนวนมากเลยหลายคนนะครับทำงานอยู่ที่ซาอุอยู่แล้วแต่ไปทำงานรับจ้างเนเธอร์แลนด์สิงคโปร์แต่ไม่ได้แอคเซสโดยตรงซึ่งเรามีผลงานข้างในอยู่ไม่น้อยเลยพอสร้างเมืองใหม่เกิดอะไรขึ้นครับพี่คนเข้ามาต้องทำอะไรครับพี่ต้องกินต้องอยู่เกษตรโอเคเกษตรคือเมื่อก่อนเนี่ยผมว่าช่วง 4-5 ปีนับจากนี้คือปีทองของการส่งออกสินค้าด้านเกษตรแต่ถ้าเราติดจิตอยู่ตรงนี้เราจะไม่เข้าใจเขาจริงๆครับตอนนี้เขาเข้าใจว่าเขาตั้งเป้าเลยเช่นกันว่า7ปีข้างหน้าเนี่ย 70% ของอาหารของเขา food security ความมั่นคงทางอาหารต้องผลิตในประเทศโอเคเพราะนั้นโอกาสมันจะเกิดกับใครครับโอกาสคนที่มีโนว์ฮาวด้านการเกษตรที่ไปตั้งโรงงานผลิตครับทำสโลเตอร์เฮาส์ทำฟาร์มทำ whatever ขึ้นไปปศุสัตว์อะไรต่างอันนั้นก็จะโตได้มหาศาลเลยครับมีกลุ่มธุรกิจอะไรอีกครับที่น่าสนใจพี่อันนึงเลยเขาเรียกว่ามีโครงการเรียกว่า investment ด้านดิจิทัลหับครับดิจิทัลหับถ้าใครเคยไปริยาดนะผมแนะนำว่าลองไปที่ริยาดทามสแควร์คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันใหญ่ในเลเวลที่แบบเอานิวยอร์กทามสแควร์มาลองกับชองโอริเซ่เนี่ยก็อาจจะใหญ่กว่านะโอเคแล้วเขาเปิดก็ได้เนาะแล้วเขาเปิดให้คนทุกคนเข้าไปได้ฟรีอยากได้ศิลปินคนไหนในโลกบอกเขาจ้างมาทุก3เดือนแล้วให้คนดูฟรีแต่สิ่งที่มากกว่านั้นครับเขาทำดิจิทัลหับขึ้นมาไอ้ดิจิทัลหับเนี่ยเขาส่งเสริมทั้งเรื่องสตาร์ทอัพเรื่องอย่างที่พี่วิทย์ทำเราเรียกว่าดิจิทัลคอนเทนต์เรื่องวิดีโอเรื่องออดิโอเรื่องการถ่ายทำและทำเรื่องบล็อกมีเดียสตาร์ทอัพหรือภาษาคนสายเทคเราเรียกว่ามาเทคอย่างเงี้ยเพียบเลยและที่สำคัญที่สุดก็คือ e-sport e-sport ด้วย e-sport เนี่ยต้องเรียกว่ามังกรราชกุมารเขาท่านหนึ่งแล้วกันขึ้นมาก็เป็นนายกสมาคม e-sport ของเขาก็มีความสัมพันธ์กับสมาคม e-sport ของเราที่ดีเราก็เริ่มเดินหน้าซึ่งกันและกันและก็ที่สำคัญที่สุดอย่างที่ผมบอกนะครับหนึ่งในโครงการที่สำคัญมากคือโครงการ Green Initiative ด้วยความที่ประเทศ
กลุ่ม GCC ผมใช้คำนี้แล้วกัน GCC คือ Gulf Country Cooperation 6ประเทศรอบนั้นเนี่ยรอบพื้นที่อาหรับเบียเรียกว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันเนาะขึ้นมาพวกกาตาร์ UAE พวกเนี้ยเพียบเลยบาเรนคูเวตคูเวตเต็มไปหมดเลยครับ6ประเทศนี้6ประเทศนี้จริงๆเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่ครอบครองพลังงานของโลกถ้ามองให้กว้างกว่านั้นเขาเรียกว่ามีนามีนาคือ Middle East and North Africa อันนี้ใหญ่มากนะ500กว่าล้านกลุ่มประเทศแถบเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่เรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าของทรัพยากรด้านพลังงานของโลก 60% กลุ่มพวกนี้พอเขาผลิตเยอะใช่ไหมครับเขาก็ต้องการเรียกว่าปลูกทดแทนเยอะแล้วอย่างในพื้นที่ของซาอุดิเนี่ย เรียกว่ามีพื้นที่ที่เขาเรียกว่าพื้นที่เสื่อมโทรมแล้วกันพื้นที่เสื่อมโทรมเนี่ยลองเดาสิครับว่ามีพื้นที่ส่วนเสื่อมมันเท่าไหร่ผมให้พี่วิทย์เห็นง่ายๆฮะประเทศไทยมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมดเนี่ย149ล้านไร่ตีง่ายๆคือ150ล้านไร่ซาอุนะครับเฉพาะพื้นที่เสื่อมโทรมอย่างเดียวนะ250ล้านไร่โอ้โหคือมากกว่าทั้งประเทศไทยรวมกันอีกพื้นที่เนี่ยเขาต้องการปลูกต้นไม้เพิ่มปลูกต้นไม้เพิ่มเราก็น่าจะมีศักยภาพใช่ทำฟื้นฟูขึ้นมาแล้วก็มากกว่านั้นเขาวางวิชั่นไว้เลยว่า 30% ของพื้นที่ประเทศทั้งหมด 30% ของพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยของประเทศเนี่ยก็ตกสักประมาณ400ล้านไร่เขาจะเป็นเรียกว่า protected areaprotected area พื้นที่ต้องปกป้องไว้สำหรับพื้นที่สีเขียวเพราะนั้นใครทำธุรกิจเรื่อง BCG เรื่องการ reserve พื้นที่สีเขียวเริ่มการเพิ่มคาร์บอนในประเทศเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสทองที่สำคัญมากคุยกับบอมแล้วเรื่องภาคธุรกิจก็ไม่ห่วงแล้วเราก็มีการเดินทางไปมาหาสู่ที่รายเล็กน้อยจะถามว่าเรื่องแรงงานของคนไทยคงไม่ใช่แรงงาน unskilled labor นะ คนไทยที่จะไปทำงานแน่นอนว่าเขาทำคงจะไม่สามารถใช้คนท้องถิ่นได้ทั้งหมดครับเรามีศักยภาพส่วนไหนเป็นพิเศษครับจริงๆผมว่าต้องบอกว่าถ้า unskilled labor เมื่อก่อนประเทศไทยเนี่ยส่ง unskilled labor ไปเยอะนะเรามีแรงงานในซาอุ 300,000 คนปัจจุบันน่าจะหลักหมื่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราส่งงานเรียกว่า unskilled labor ไปเนี่ยเราจะได้ค่าแรงไม่ได้แพงแรงงานไร้ทักษะไม่ได้แพงเลยสิ่งที่ผมเห็นโอกาสเนี่ยผมมี3มิติมิตินึงคือเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสายวิศวกรรมครับอย่าลืมเขาก่อบ้านก่อร่างสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับสายวิศวกรรมเนี่ยผมว่ามีโอกาสสูงมากเลยในการทำงานพวกนี้เรื่องที่2ครับพี่วิทย์ครับที่เรื่อง soft power soft power เนี่ยคืออาชีพอย่างที่พี่วิทย์ทำเลยอาชีพเรื่องการสื่อสารสร้างคอนเทนต์นี่นะสร้างคอนเทนต์ต่างๆหรือแม้กระทั่งร้านอาหารนวดต่างๆเป็นเซอร์วิสนะไม่ใช่โปรดักต์หรือแม้กระทั่งอาร์ตศิลปะมวยไทยมีความสนใจมากๆในเรื่องของสปอร์ตแอคทิวิตี้พวกนี้ครับส่วนมุมที่3เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วเรื่องมิติการเกษตรต้องบอกว่าประเทศซาอุดิเนี่ย appreciate นะครับในเรื่องของศาสตร์พระราชาในเรื่องของการดูแลเรื่องต้นไม้สิ่งแวดล้อมต่างๆอยู่แล้วถ้าเราเอาองค์ความรู้ด้านนี้ซึ่งเราเนี่ยเรียกว่ามีพื้นฐานประเทศที่ดีในเรื่องนี้แต่เราไม่ได้หยิบมาใช้ถ้าหยิบมาใช้อย่างเป็นระบบเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสสำคัญ3ด้านหลักๆเลยครับสั้นๆตรงนี้ครับบอมเรามีโอกาสเยอะแยะแล้วความท้าทายของคนไทยและธุรกิจไทยที่จะเข้าไปนะครับใช้ประโยชน์จากการเปิดซาอุดิอาระเบียในครั้งนี้คืออะไรครับอย่างแรกกฎหมายผมว่าไม่ง่ายเอาจริงๆดูเหมือนง่ายช่วงนี้มันเหมือนช่วงฮันนีมูนพีเรียดเพิ่งเปิดประเทศใหม่2-3 ปีเนี่ยทุกอย่างดูง่ายราบรื่นแต่เดี๋ยวลองดูเราหนึ่งเราเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเขาก็เรียกว่าคัดกรองตัวจริงพอผ่านไป 2-3 ปีเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่ากฎหมายเนี่ยมีความเข้มข้นแล้วถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายสมมติไปลงทุนในประเทศเขาตรงๆนะฮะเอาแค่ทุนจดทะเบียน300ล้านเนี่ยทำได้ไหม อย่างแรกก่อนเลยเพราะนั้นอย่างแรกคือเรื่องกฎหมายอย่างที่2ที่ผมมีโอกาสมากมายเนี่ยเราจับพาร์ทเนอร์ได้ถูกรายไหมเราเข้าตรงหรือจับพาร์ทเนอร์ได้ถูกรายไหมสมมติว่าถ้าเราอยากไปทำเรื่องอะไรก็ตามที่นู่นแล้วเราเข้าพาร์ทเนอร์ได้ไม่ถูกรายหรือเราไม่มีต้นทุนในการลงไปตลอดเวลาเรารัฐไม่ได้ส่งเสริมเนี่ยโอกาสในการเกิดธุรกิจจริงก็ไม่ง่ายเพราะซาอุเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าผมว่าใช้สายสัมพันธ์นำธุรกิจหวังว่าจะไปรอบแรกแล้วเกิดธุรกิจเลยเนี่ยยากแต่สมมติถ้าไปมีโอกาสรู้จักกันเราไปบ้านเขาเชิญเขามาบ้านเราเขาเชิญเรากินข้าวบ้านเขาหรือในวังเขาดึกออกเริ่มเปิดใจแล้วพอเปิดใจทำธุรกิจง่ายเพราะนั้นอย่างที่สองนอกจากกฎหมายคือเรื่อง culture อย่างสุดท้ายเลยผมเรื่อง investment เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าพูดเรื่อง investment คนจะคิดว่าจะเป็นเฉพาะในธุรกิจตัวใหญ่ที่เข้าไปได้เอาจริงไม่จำเป็นแต่เพียงแต่ว่าทางภาครัฐไทยต้องให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบในการทำงานหรือจริงๆเราก็ต้องให้ข้อมูลเขามากพอเพราะฝั่งซาอุเนี่ยก็มีประกบ investment fund เขาลงทุนได้ถึง 75% เลยนะฮะถ้าในกลุ่มธุรกิจที่เขาน่าสนใจเพราะนั้นเนี่ยอยากไปประเทศใดประเทศใดก็ตามครับซาอุก็เป็นอย่างนั้นต้องดูให้ลึก
และรู้ให้จริงและทำงานกับคนที่ทำเป็นนะครับประมาณนั้นเป็นประโยชน์มากเพราะว่านี่ถือว่าเป็นโอกาสซึ่งเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสแบบนี้มา30ปีตอนนี้กลับมาแล้วอยากเตรียมการให้พร้อมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพี่วิชัยนะครับซาอุดิอาระเบียมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับที่19ของโลกนะครับพร้อมกับวิชั่นใหม่แบบนี้ก็น่าจะทำให้ประเทศไทยนั้นหยิบฉวยโอกาสในครั้งนี้ได้ไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่แน่นอนอย่าลืมเรื่องของความท้าทายด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับขอบคุณมากครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.